นาทีนี้ใครๆก็พูดถึง CEO แบรนด์ดังเจ้าโองามพริ้งสวยแซ่บแรงเกินต้านโองามพิงค์หรือนางสาวปิศนาศรีตะโชตสาวสวยวัย32ปีเจ้าของฉายาเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยเธอคนนี้นะคะประสบความสำเร็จจากการขายของออนไลน์ในฐานะเจ้าของแบรนด์งามพิงค์และสปาบ้านทุ่งสครับสมุนไพรไทยทำงานเพียงแค่5ปีมีบ้านถึง5หลังและรถอีก5คันโอ้ยอะไรจะรวยขนาดนั้นจุดเริ่มต้นชีวิตของเธอนะคะเธอเริ่มจากการเป็นลูกแม่ค้าตลาดนัดค่ะโดยเธอเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็เริ่มมีความคิดว่าไม่อยากให้แม่เนี่ยต้องขายของในตลาดนัดอีกแล้วเพราะมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ร้อนเธอจึงเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการขายของออนไลน์จนวันหนึ่งค่ะเธอก็คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาได้โดยเธอตั้งชื่อแบรนด์ว่าสปาบ้านทุ่งซึ่งเป็นสครับที่ทำจากสมุนไพรล้วนๆเจ้าโอนะคะเริ่มทำแบรนด์สครับในล็อตแรกเนี่ยเพียงแค่ 5,000 กระปุกเท่านั้นก่อนจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในล็อตต่อมาและกลายเป็น 25,000 กระปุกในล็อตการผลิตครั้งที่3โดยเธอเนี่ยได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเธอก็ได้เก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้ในภาพถ่ายนะคะเผยให้เห็นมุมการทำงานที่เธอต้องลุยเองทั้งชุดนอนเพราะต้องรีบแพ็คและส่งของให้ทันเวลาต่อมาค่ะกลายเป็นว่าสินค้าของเธอเนี่ยขายดีมากเจ้าตัวก็สามารถจับเงินล้านก้อนแรกได้ในปี2560ถัดไปอีกแค่3เดือนค่ะเธอก็ได้จับเงินถึง3ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวนะคะก็หอบเงิน 4.3 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยไปซื้อรถป้ายแดงจากนั้นค่ะในเดือนพฤษภาคมปี2561เจ้าโอก็สามารถเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทหลังจากทำงานมาอย่างหนักนะคะในที่สุดเจ้าโอก็สามารถนำเงินล้านก้อนแรกมามอบให้กับคุณแม่ได้โดยเธอเนี่ยขอให้แม่เลิกขายของในตลาดนัดนะคะและก็จะให้เงินแม่ใช้ทุกๆเดือนก่อนที่เธอจะเริ่มพาครอบครัวจำนวนกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเธอเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้หมดเลยต่อมาไม่นานค่ะจ้าโอจึงเริ่มซื้อรถในฝันของตัวเองโดยเธอถอยรถคันแรกในช่วงปลายปี2561ในราคาถึง3ล้านบาทและเริ่มสร้างบ้านในราคา2ล้านบาทพร้อมกับให้เงินเดือนแม่ทุกๆเดือนราว 20,000 บาทก่อนที่จะมีการขยับมาเป็นเดือนละแสนและนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังได้มีการทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันโดยรถคันที่3นะคะเป็นรถเบนซ์ในฝันของเธอเลยซึ่งจ้าโอเนี่ยก็ซื้อด้วยเงินสดในราคา 4.3 ล้านบาทในส่วนของแบรนด์สครับสปาบ้านทุ่งนะคะก็มียอดขายหลักแสนกระปุกไปยังสวยงามซึ่งเจ้าตัวนะคะบอกเลยค่ะว่าเธอมีความสุขมากในการขายของออนไลน์และเธอก็ยังได้พาเหล่าตัวแทนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันอย่างอบอุ่นอีกด้วย